ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการก้าวทันตลาดทุนวันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ21 มิถุนายน 2560ค่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนกันบ้างช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายมุมมองทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศนะคะที่มาคอมเมนต์ต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นมาดูนักวิเคราะห์จากซิตี้กันบ้างค่ะเขายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแม้ว่าหลายตลาดนะคะมูลค่าตลาดก็จะสูงเกินไปแล้วโดยมองว่าภาพรวมหุ้นเอเชียแล้วก็ยุโรปยังคงน่าสนใจด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวที่ชัดเจนค่ะมิสเตอร์แอดเรนไวส์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาบริหารความมั่นคงของธนาคารซิตี้แบงก์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบอกว่าแม้ในตลาดในขณะนี้นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกจะบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำนิวไฮในหลายตลาดรวมถึงตลาดใหญ่อย่างตลาดหุ้นสหรัฐแต่ซิตี้แบงก์เองก็ยังคงแนะนำให้ผู้ลงทุนเน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลักโดยตลาดที่ Citibank ให้น้ำหนักมากที่สุดค่ะก็คือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดหุ้นยุโรปจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องประกอบกับมูลค่าหุ้นของทั้ง2ตลาดก็ยังไม่สูงมากนักหากเทียบกับสหรัฐค่ะแล้วก็ยังให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าหากตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดการปรับฐานก็จะเป็นจังหวะที่ผู้ลงทุนสามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นให้มากยิ่งขึ้นโดยยังแนะนำให้เน้นการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักด้วยค่ะYes, it's true that that equity prices are high, in particular in the U.S. As you rightly mentioned, yesterday S&P just reached another record. That's also a reason why we see more opportunities outside of the U.S. If you look at European equities, you haven't seen records yet. I mentioned Europe also. We see opportunities with regards to emerging market, in particular Asian equities, where you look at valuation compared to the U.S., where valuations tend to be quite rich, around 19p multiple. If you look at valuation for emerging Asia, there's still a significant discount, and that's why this is one of our stronger convictions. Also related to your question, often during summer months we've seen certain corrections. City analysts would see that as an opportunity for investors who are underexposed to equities to actually take this as an opportunity to increase exposure. And lastly, we always advise our clients to have well-diversified portfolios, both across asset classes, but also within asset classes across geographies. ก็จริงๆในส่วนของ valuation ก็ทางอเมริกามี new high แต่ว่าภูมิภาคอื่นก็ยังสามารถลงทุนได้จริงๆมุมมองโดยทั่วไปของเรามุมมองเป็นบวกนะครับต่อตลาดหุ้นเพราะว่าในบรรยากาศที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในทั่วโลกนะครับก็จะมีภูมิภาคเอเชียยุโรปนะครับที่เรายังมองว่าเน้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับแล้วก็ถ้ามีการตลาดมี correction ลงมาเนี่ยเราจริงๆเรามองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ให้นักลงทุนที่ยังมี exposure น้อยในหุ้นเนี่ยสามารถเข้าเพิ่มน้ำหนักได้นะครับในจังหวะที่ถ้าเกิดว่ามีการ correction ลงมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนของซิตี้เวลาเราให้คำแนะนำลูกค้าเราคงพยายามให้ลูกค้ามี diversification ออกไปที่ไม่ได้ว่าถือแต่หุ้นหรือยังไงนะครับก็คงจะมีหลายๆภูมิภาครวมถึง fixed income เข้าไป blend ด้วยฟังมุมมองการลงทุนในหุ้นไปแล้วนะคะมาดูกันที่การลงทุนในตราสารหนี้กันบ้างซึ่ง Citibank ก็มองว่าตราสารหนี้เอกชนสหรัฐที่จัดอยู่ในระดับ Investment Grade และตราสารหนี้ประเทศเกิดใหม่ถือว่าเป็นโอกาสที่ลงทุนได้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐปรับลดลงจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐที่น่าจะทยอยปรับขึ้นในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นจากการตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่ Citibank แนะนำเพื่อสร้างโอกาสในช่วงครึ่งปีหลังก็คือน้ำมันเพราะคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะมีโอกาสปรับขึ้นถึงระดับ 60-65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะและช่วงนี้เวลาของเราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ